ครับสำหรับนักเลงเครื่องเสียงนะครับหลายท่านที่จะแต่งแบบเต็มรูปแบบนะครับหัวใจสำคัญว่าเสียงของเราเนี่ยจะดีนะครับหรือจะเพราะมากกว่าคู่แข่งหรือว่าเพื่อนร่วมกวนหรือเปล่าเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างถูกวางอยู่ที่ EQ นะครับ EQ จะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถปรับแต่งเสียงตามรูปแบบที่เราต้องการได้ครับแต่วันนี้ครับเรามาดูกันครับว่าถ้าเราจะเลือกซื้อ EQ สักรุ่นนึงเนี่ยเราควรจะดูอะไรกันบ้างนะครับว่าเจ้า EQ ตัวนี้ตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับปัจจุบันนะครับ EQ ในท้องตลาดมีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่3แบรนด์4แบรนด์5แบรนด์7แบรนด์ไปจนถึง9แบรนด์นะครับโดยยิ่งแบรนด์เยอะนะครับก็จะทำให้เกิดความถี่ในการปรับได้ยิ่งเยอะนะครับแต่ว่าการที่แบรนด์เยอะไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เราสามารถปรับแต่งได้ดีนะครับได้เพราะนะครับคราวนี้เราดูครับว่าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เวลาเราเลือกซื้อ EQ นะครับควรจะมีนะครับวันนี้ผมเลยเอามาให้ดูนะครับปัจจัยอย่างแรกนะครับของการเลือกซื้อ EQ นะครับเราต้องดูที่แบรนด์ใช่ไหมครับแต่แต่ละแบรนด์เนี่ยอย่างเช่น3แบรนด์4แบรนด์5แบรนด์7แบรนด์เนี่ยตัวเลขของแบรนด์ไม่ได้เป็นตัวบอกนะครับว่ามันจะปรับแต่งได้ดีแค่ไหนแต่เรากลับต้องดูภายในครับอย่างตัวนี้นะครับที่ผมเอาของช่างทางซูเล็กมานะครับจะเป็นซูเล็กออริโอนะครับรุ่นแซบ E-TX7 นะครับตัวนี้จะเป็น7แบรนด์ครับคราวนี้ครับเรามาดูกันข้างในนะครับว่าการเลือกซื้อ EQ นะครับเลือกซื้อที่ดีคืออะไรร้านหลายร้านนะครับเรามักจะแอบเปิดดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างคราวนี้ครับจุดแรกนะครับการเลือกซื้อนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมัน7แบรนด์นะครับ7แบรนด์เนี่ยอุปกรณ์ EQ ที่ดีก็ควรจะมีเนี่ยครับจะเห็นใช่ไหมครับมันเป็นชิปตัวเล็กๆอยู่นะครับชิปตัวเล็กๆนี่ก็คือนะครับจะเป็นชิปควบคุมการปรับนะครับความถี่เสียงตามที่ต้องการได้ EQ ที่มีคุณภาพนะครับจะต้องเป็นชิปนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องเป็นชิป1ตัวปรับ1ย่านความถี่นะครับซึ่งในตลาดเองก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่จะเป็นลักษณะชิป1ตัวปรับหลายย่านความถี่นะครับมันทำให้การปรับแล้วก็ความแม่นยำของความถี่ในการปรับเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ซึ่งถ้าเทียบกับ1ชิป1ความถี่จะทำงานได้ดีกว่านะครับถัดมาเราต้องดูอะไรอีกครับต้องดูเรื่องนี้ครับชุดปรับนะครับปรับเกณฑ์นะครับ input นะครับซึ่งโดยตัว EQ เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเรามีการนำไปต่อกับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับหรือวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในตัวมันเพื่อปรับแต่งเสียงเราจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการปรับเกณฑ์ความถี่ที่เข้ามาได้นะครับอุปกรณ์แต่ละตัวเครื่องเล่น DVD หรือวิทยุเกณฑ์ความถี่ที่เข้ามาหรือเกณฑ์กำลังที่เข้ามามันไม่เท่ากันนะครับเมื่อเราปรับแล้วบางครั้งเมื่อเราเปลี่ยนโหมดเสียงบางทีก็เห็นไหมครับโหมดวิทยุเสียงเบาความปรับโหมด CD ที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปปุ๊บเสียงดังเราจึงจำเป็นจะต้องมี input gain ในการปรับนะครับซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์ปรับ input gain เนี่ยจะทำให้การใช้งานด้าน EQ ทำงานได้ดีขึ้นนะครับถัดมานะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเจ้าตัว EQ เนี่ยปัจจุบันมันมีกี่รุ่นนะครับอย่างตัวที่เรามาให้ดูตัวนี้นะครับจะเป็นตัว EQ 125นะครับตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด3แบรนด์นะครับ3แบรนด์ทำไมมันดูปรับได้น้อยจังโดยตัวมันนะครับตัวนี้จะเน้นการปรับ3แบรนด์พร้อมกับการปรับช่องไมโครโฟนภายใน2ตัวนะครับตัวนี้โดยตัวมันแล้วจริงๆมันดีไซน์ออกมาเป็นคล้ายๆกับคาราโอเกะ EQ นะครับก็คือสามารถใส่ไมค์เข้าไป2ตัวได้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ครับจะนิยมมากนะครับในกลุ่มรถที่ติดตั้งที่มีเครื่องขยายเสียงนะครับอย่างเช่นรถแห่หรือรถขายของอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีตัวปรับย่านความถี่เสียงตามที่ต้องการได้3แบรนด์รวมถึงการปรับในโหมดของตัวไมโครโฟนแยกจากกันได้อีกนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นอย่างเจ้าตัวนี้ครับ PQ4BX นะครับตัวนี้เป็น4แบรนด์นะครับก็เลือกปรับนะครับเสียงได้ตามต้องการตัวนี้เนี่ยจะเน้นค่อนข้างด้านการปรับรายละเอียดของกลุ่มเสียงเบสได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงด้านบนนะครับจะมีการปรับพวกไอโซเลตนะครับกราวไอโซเลตแล้วก็ปรับพวกอินพุตกราวดิ้งนะครับแล้วก็การปรับเจ้าตัวเอาท์พุตโวลเตจนะครับบางทีเมื่อผ่านอุปกรณ์ EQ ไปแล้วบางครั้งเสียงมันกำลังมันดรอปลงตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้นะครับถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวที่ยกตัวอย่างไปนะครับ ZETX7 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับที่7แบรนด์นะครับแล้วก็เจ้าตัว ZE9TX ตัวนี้ก็7แบรนด์เหมือนกันนะครับลักษณะการปรับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าแล้วแต่คนชื่นชอบนะครับ2ตัวนี้ต่างกันเรื่องนึงคือเรื่องตัวนี้ครับเรื่องปุ่มล็อกนะครับตัวปรับนะครับบางทีเรามักจะปรับเครื่องเสียงเราปรับตามที่ต้องการแล้วบางครั้งเรามีเด็กนะครับเด็กบางทีก็จะมาปรับเล่นใหม่เราต้องมานั่งจูนใหม่อย่างเจ้าตัว TX7 ตัวนี้จะดีอย่างนึงครับเราปรับ7แบรนด์ตามที่เราต้องการได้ปุ๊บผม
กดล็อกครับมันก็จะเก็บชุดปรับลงไปนะครับมันก็จะราบเรียบไปกับแนวคอนโซลนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากเราเลือกปรับตามที่ต้องการที่เราล็อกเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเลือกซื้อ EQ นะครับสำหรับลดแต่งด้านเสียงนะครับที่ต้องการคุณภาพเสียงดีๆนะครับซูเล็กก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ซูเล็กเขามีจำหน่ายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับที่ www.zulek.co.th นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามนะครับศูนย์ call center นะครับก็คือ02-926-6880นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหา EQ นะครับเพื่อแต่งเสียงนะครับให้ไพเราะตามที่ต้องการลองเข้าไปดูครับตามคอนเซปต์ของซูเล็กครับซูเล็ก perfectly match your car ครับ